สวัสดีครับผมอาจาก firststudyingstudio.com นะครับผมวันนี้นะฮะก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของ7ข้อเสียในการกินสลัดเป็นอาหารหลักแล้วหุ่นพังหลายคนนึกว่าจะแบบว่าเฮ้ยเรากินสลัดเนี่ยเพื่อดูแลรักษารูปร่างนะหุ่นเราจะดีนะแต่ผมจะบอกว่าจริงๆแล้วมันก็เป็นความเข้าใจที่ผิดนะครับผมอ่ะเราลองมาดูกัน7ข้อหลักๆก็คือว่ากลับมาอ้วนง่ายอันที่1 2เนี่ยค่าพลังงานที่ได้รับก็ค่อนข้างต่ำ3สารอาหารก็ได้น้อย4หิวบ่อยหลุดง่าย5ระบบเผาผลาญต่ำ6กระเพาะอาหารน่ะเล็กมันเลยทำให้ขาดสารอาหารที่สำคัญหรือหลักๆอ่ะไปรวมไปถึงสุดท้ายเนี่ยมันไม่ได้หุ่นหรือรูปร่างที่ถาวรครับเพื่อนๆเริ่มจะสงสัยแล้วใช่ไหมว่าทำไมผมถึงดูแอนตี้กับการกินสลัดเป็นอาหารหลักซะเหลือเกินเดี๋ยวเราไปทำความเข้าใจกันแบบละเอียดกันดีกว่าครับไปเราต้องทำความเข้าใจก่อนว่าอาหารประเภทสลัดเนี่ยมันลดได้ก็จริงแต่ว่าพลังงานที่ได้รับเนี่ยมันจะต่ำมากเพราะว่าอะไรเพราะว่าเพราะต่ำมากเนี่ยรูปร่างเราเลยลงในช่วงแรกแต่เมื่อถึงจุดนึงเนี่ยเราจะเริ่มนิ่งสาวๆส่วนใหญ่ก็กลายว่าเฮ้ยนี่ฉันกินสลัดแล้วนะฉันจะต้องทำไงอีกสิ่งที่เขาคิดได้คืองั้นเราออกกำลังกายพอออกกำลังกายเพิ่มเข้าไปโอเคพลังงานติดลบเพิ่มขึ้นในช่วงแรกร่างกายจะลดลงและต่อไปจะเริ่มนิ่งเพราะว่าสารอาหารน้อยลงลองนึกภาพง่ายๆอย่างที่ผมเคยพูดถึงมาในคลิปก่อนๆนั้นคือถ้าเรามีเงิน 10,000 เราก็คงไม่ใช้เงินแสนนึงหลักการเดียวกันครับเมื่อร่างกายรับรู้ว่าพลังงานติดลบมานานและเยอะเกินไปร่างกายจะลดการทำงานของเซลล์ลงฉะนั้นเนี่ยเราจากที่เราใช้เงินแสนหนึ่งเราอาจจะใช้เงินเหลือแค่หมื่นหนึ่งจริงๆก็ได้นั่นเท่ากับว่าการกินสลัดเป็นอาหารหลักเนี่ยมันเลยยิ่งทำให้เราพังได้ง่ายเพราะระบบเผาผลาญเราลดลงเนื่องด้วยจากการที่สารอาหารเราไม่เพียงพอแถมเมื่อเรากินสลัดเนี่ยเราคงไม่สามารถกินสลัดเป็นอาหารหลักได้ทุกๆวันเมื่อถึงจุดหนึ่งร่างกายจะเริ่มเครียดเราจะเริ่มเครียดแล้วก็หลุดพอหลุดเนี่ยแน่นอนสาวๆส่วนใหญ่เนี่ยหลุดกันเป็นผีบ้าเลยถูกปะหลุดทีโอ้โหชาบูฮันนี่โทสต์ไอติมบุฟเฟ่หนักหน่วงพิซซ่าอันเนี้ยมันเลยพังเพราะว่าอยู่ๆเรารับสารอาหารมาตุ้มเลยในขณะที่เซลล์ในร่างกายทำงานโดยใช้พลังงานที่ต่ำมันก็เลยทำให้เวลาเราหลุดทีนึงเนี่ยอ้วนด้วยไวเลยแถมสารอาหารที่ได้รับอ่ะเราน้อยไงเมื่ออยู่ได้รับตุ้มขึ้นมาเนี่ยร่างกายมันไม่เคยชินอยู่แล้วเขาก็เก็บการที่เราเนี่ยกินสลัดเป็นระยะเวลานานนะครับผมสารอาหารที่เราได้รับเนี่ยมันก็น้อยคำว่าสารอาหารนะไม่ใช่พลังงานนะอันนี้อีกเรื่องนึงแล้วนะค่าสารอาหารที่เราได้รับก็น้อยเพราะว่าอย่าลืมว่าสาวๆส่วนใหญ่กระเพาะอาหารไม่ได้ใหญ่พอกระเพาะอาหารไม่ได้ใหญ่ถามว่าพอเขากินสลัดไปเป็นอาหารหลักแล้วเขาจะกินอาหารอย่างอื่นเสริมเพิ่มเติมเนี่ยได้มากสักแค่ไหนนึกออกใช่ไหมเพราะกินสลัดไปเยอะแล้วมันเลยรับสารอาหารอื่นได้ไม่เยอะมันเลยกลายเป็นสูญเสียพื้นที่ในกระเพาะอาหารที่ควรจะใส่สารอาหารสำคัญไปมันเป็นแบบนั้นมันทำให้ร่างกายยิ่งรู้สึกขาดสารอาหารเข้าไปอีกพอขาดสารอาหารแล้วเกิดอะไรขึ้นร่างกายก็เริ่มมองละถ้าเผาผลาญเท่าเดิมจะแย่ร่างกายจะเริ่มคัดลอสหรือตัดกล้ามเนื้อบางส่วนไปเป็นพลังงานเพราะร่างกายมองว่ากล้ามเนื้อนี่แหละยิ่งมีเยอะร่างกายยิ่งใช้พลังงานไปกับเซลล์กล้ามเนื้อเยอะร่างกายมองแค่เรื่องของระบบพลังมันเลยทำให้ระบบเผาผลาญลดลงจากการกินสลัดเป็นระยะเวลานานแถมเมื่อกล้ามเนื้อลดลงระบบเผาผลาญลดลงถามว่าเราอ้วนไวกว่าเดิมไหมครับในขณะที่เรากินเท่าเดิมอ้วนไวกว่าเดิมอีกถูกปะเพราะเรากินเท่าเดิมแต่ว่าระบบเผาผลาญเราลดจากที่กล้ามเนื้อหายไงเรากินสลัดไปแล้วใช่ไหมเราออกกำลังกายไปแล้วมันเหลืออะไรให้เราทำได้บ้างอ่ะสาวๆเลยพยายามหาเทคนิคต่างๆมันวนลูปไม่รู้จบเพราะความเข้าใจหรือ mindset ที่ยังผิดๆอยู่ฉะนั้นเนี่ยสาวๆที่มี mindset ที่ผิดเนี่ยเลยทำให้การรักษารูปร่างหรือว่าดูแลหุ่นเนี่ยเกิดขึ้นได้ยากแล้วเราจะแก้ไขยังไงดีถูกไหมง่ายมากเราก็ยังกินสลัดผักเหมือนเดิมแหละแต่ว่าไม่ได้ให้กินมันเป็นอาหารหลักจริงๆแล้วสลัดผักสำหรับผมเนี่ยสิ่งที่มันจำเป็นจริงๆก็คือวิตามินแล้วก็ไฟเบอร์ซึ่งไฟเบอร์เนี่ยเราสามารถหาได้จากกลุ่มคาร์บเชิงซ้อนทั้งหลายแหละก็คือพวกข้าวไรซ์เบอร์รี่ฟักทองเผือกมัน
ข้ากล่องพวกนี้เป็นไฟเบอร์ที่จะทำให้เราขับถ่ายได้ดีรวมไปถึงวิตามินข้าวกล้องกับข้าวไลเบอรี่เยอะมากในขณะที่ถ้าเรามองเรื่องของเอ้ยเราอยากได้วิตามินจากการกินสลัดผมก็แนะนำว่าอย่าคิดอย่างนั้นเลยเพราะสุดท้ายแล้วมันจะกลายเป็นว่าเราเนี่ยต้องกินสลัดเป็นกิโลเลยนะเราถึงจะได้วิตามินเพียงพอในขณะที่สารอาหารเราขาดนึกออกใช่ป่ะเออง่ายๆซื้อวิตามินเม็ดมากินแทบไม่มีผลกับตับไตอะไรโดยตรงยกเว้นแต่คนที่มีปัญหาตับไตอยู่แล้วอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งมะเขือเทศลูกเล็กกับพริกหวานอันนี้เป็นราชาแห่ง anti aging เลยเพราะว่าพวกนี้มีสารไลโคปีนซึ่งอยู่ในกลุ่มของ anti aging หน้าใสไร้สิวเลยแหละเห็นไหมว่าถ้าเราเลือกกินดีเนี่ยมันไม่ได้แย่อีกอย่างนึงสารอาหารที่ให้คุณภาพพลังงานไม่ได้เยอะและข้อดีในการกินอาหารที่คุณภาพปริมาณเยอะเกิดอะไรขึ้นร่างกายรับรู้ว่าไม่ได้อดอาหารร่างกายจะพยายามใช้พลังงานจากเซลล์สูงขึ้นในการย่อยดูดซึมเชิงกลหรือที่เราเรียกว่า thermic effect of food จริงพลังงานอะใช้มากขึ้นเอาง่ายๆถ้าเรารับพวกผ่านคอเข้าไปได้ง่ายร่างกายจะไม่ใช้พลังงานอะไรมากนักในการที่จะสันดาบหรือแปลงค่าเป็นหน่วยโมเลกุลของอาหารที่เล็กลงแต่ถ้าเรากินสารอาหารที่มีการย่อยเชิงกลที่ใช้เวลานานดูดซึมนานร่างกายจะใช้พลังงานตรงเนี้ยมากขึ้นในการแปลงค่าโมเลกุลที่เล็กลงอย่างเช่นคาร์บเชิงซ้อนอย่างที่ผมบอกหรือผลิตภัณฑ์ที่มาจากธรรมชาติพวกนี้จะมีสายใยนิวทรีนหรือว่าสายใยทางสารอาหารที่สูงเมื่อร่างกายรับมาแล้วเนี่ยร่างกายจะใช้พลังงานในการแปลงค่าในการย่อยในการดูดซึมฉะนั้นการกินอาหารที่มีประโยชน์แล้วปริมาณเยอะร่างกายรับรู้ว่าได้รับสารอาหารร่างกายจะปล่อยพลังงานเต็มเม็ดเต็มหน่วยอย่างที่เซลล์ควรใช้งานจากนั้นเราออกกำลังกายเป็นประจำ 3-4 วันต่อสัปดาห์รูปร่างก็น่าจะดีขึ้นด้วยซ้ำแถมเราไม่อดจิตไม่เครียดไม่ทำให้เราไปหลุดอะไรพังๆง่ายๆหรือต่อให้เราอยากกินเราก็อาจจะซื้อพวกขนมคลีนกินบ้างเห็นไหมจริงๆแล้วอ่ะหลายคนกลับมองว่าแนวทางไดเอทมันจะต้องเครียดเสมอแต่จริงๆไม่ใช่การที่เราปรับแนวความคิดเราจะรู้สึกว่าการไดเอทมันไม่ใช่การทรมานตัวเองอีกเลยแต่มันเป็นการเมนเทจการใช้ชีวิตในแต่ละวันเพื่อให้มีปัจจัยทางสุขภาพที่ดีขึ้นต่างหากหวังว่าคลิปนี้น่าจะได้คำตอบอะไรไม่มากก็น้อยนะครับผมก็ขอให้สาวๆสุขภาพดีครับบ๊ายบาย